ตอนนี้ครับเราผ่านมาแล้วครับทั้งหมด4ยิมในการรีแมตช์นะครับยิมต่อไปจะเป็นยิมอะไรสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ครับมาที่เกมโปเกมอนเรดิเคิลเรดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและพาร์ทนี้ครับผมก็บอกไว้แล้วครับว่าเราจะไปตียิมนะครับแต่ว่าผมได้เข้าไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆ นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เพื่อนๆแบบสรรหาเหลือเกินนะครับถ้าเกิดเราตียิมไปแล้วครับทั้งหมด4ยิมนะครับมันก็จะมีการต่อสู้อีกอันนึงที่ไม่ใช่การตียิมหลักนะครับซึ่งก็จะให้ของรางวัลค่อนข้างดีมากๆนะฮะพี่เราไปตีคนนี้นะเขาจะให้มิสโกโร่นะครับก็ระวังฝนไว้ด้วยนะครับแม่ฝนล่ะครับโอเคผมจะไปตีไอ้ตรงนี้แหละเพื่อจะเอามิสโกโร่นะครับอย่างนั้นก็รู้ก็ว่ามันมีฝนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะเดินทางครับเดี๋ยวเราจะไป เปลี่ยนตัวกันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวละครเดิมของเราเนี่ยมันเป็นไฟล้วนๆเลยนะครับคราวนี้มันเปลี่ยนแล้วฮะต้องเปลี่ยนทีมเกือบนั่นเลยเกือบยกเซตเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีมกันหน่อยนะครับเราอาจจะต้องเรียนมูฟเดิมสำหรับบางตัวที่มันต้องใช้นะครับเอาล่ะน่าจะได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่เมืองนี้ครับมาแนะนำตัวละครก่อนนะครับเอาล่ะครับโปรโมทที่เราจะใช้ครับสตาร์ครับตัวแรกนะครับสตาร์ก็เหมือนเดิมมูฟเดิมครับบิ๊กบอสก็จะกลับมาที่มูฟเดิมนะครับก็เป็นที่ชาร์จกับธันเดอร์โบลต์นะครับเหมือนเดิมนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้องปอยน้องปอยไม่รู้ติดไว้ทำไมครับแต่ว่ามันมีวิชนะครับเอาไว้เพิ่มเลือดนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ส่วนปุยฝ้ายก็เป็นมูฟเดิมนะครับแล้วก็กันจาไม่มีอะไรครับส่วนชลิงกันก็เป็นมูฟเดิมเหมือนเดิมนะครับก็จะมีวิววิฟไนท์เชดเฮกแล้วก็ดิสเซเบิลนะครับโอเคไม่มีอะไรละเจอฝนผมว่าไม่น่ายากนะครับเพราะว่าตัวของไอ้นี่ด้วยผมก่อนอันเนี้ยตัวของปุยฝ้ายผมลืมบอกไปนะครับผมเพิ่งมาสังเกตว่าตอนเราเจอสภาพอากาศนี้มันไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะก่อนนี้มันเป็นอีก ability นึงอันนี้ผมให้ยัด button cap นะครับเปลี่ยนมานะครับเป็น hidden ability กลายเป็น cloud 9นะครับดังนั้นเนี่ยสภาพอากาศน่าจะไม่มีผลนะครับไม่รู้ว่ามันบล็อกหรือเปล่านะครับก็ต้องลองเล่นดูนะฮะมาเนี่ยบ้านหลังรู้สึกว่าบอกบ้านหลังซ้ายบนนะครับน่าจะหลังนี้แหละมีอยู่หลังเดียวนะครับแล้วก็ให้คุยกับเด็กนะฮะเด็กคนนี้ป่ะแล้วบอกให้ตอบโนรัวๆนะครับผมแปลกหน้าไม่ใช่เหรอคือคนนี้ป่ะหน้าเด็กคนนี้แหละมั้งนี่แหละอะไร no เขาบอกให้ตอบ no มันใช้คำนี้เลยอ่ะ you will pay เก๋ต้องชดใช้ไอ้เด็กนี่ดีนะเราตบกับเด็กนะครับเฮ้ย dumb ass kid มาเลยเด็กงี่เง่ามาโอ้ทำแบโอ้ไม่แปลกใจว่าทำไมเป็นฝนมันมี ability swim นะครับก็ดีก็ดีมันส่งน้ำแข็งมาก่อนไอเราก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเจอกับพืชก็จะเอาแมลงไปเจาะด้วยท่าเอ็กซิเซอร์ซอสแดนโอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วบริสตักบุหรี่พันเทิร์นหน้าก็น่าจะเก็บมันได้แล้วอะควาเจ็ตมันทันปะวะอะควาเจ็ตมันทันนะไม่ตายหรอกโอเคเอาบุหรี่พันออกฮะเรียบร้อยโอเคตัวแรกถือว่างานดีครับมันไม่ทิ้งอะไรไว้ให้แล้วเราก็เพอร์เฟกต์ด้วยเพอร์เฟกต์วินเลยเนี่ย you what thunder เลยเหรอวะมีฝนอย่างเงี้ย thunder ต้องใช้ thunder ส่งบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสนี่รับไฟฟ้ารับน้ำได้ครับบิ๊กบอสจึงเป็นตัวที่จำเป็นนะฮะซื้อไฟฟ้าเหรอได้ไฟฟ้านะ What? บินเหรอซุปเปอร์โซนิกสกายไซต์น่าจะไม่เข้านะเราเป็นไฟฟ้าโอ้โอเคได้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
งั้นวอเตอร์ครับโอ้มันมีเฮอริเคนว่ะเดี๋ยวนะถ้ามีเฮอริเคนแปลว่าถ้าบินเฮอริเคนพึ่งฝนโดน 100% มันต้องมีทันเดอร์ครับที่มันใช้ในฝนโดน 100% เหมือนกันกิมเบอร์รี่ครับบิ๊กบอสครับรอบนี้ฮะขอให้มันลดนั่นหน่อยฮะอยากได้ให้มันลดความแม่นยำอ่ะจะเป็นไปได้ไหมบอสทำไมบอสทำอย่างนี้บอสอ่อนซ้อมเหรอครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวนี่ก่อนเมื่อกี้ผมเปลี่ยนบิตตี้มาใช่ป่ะอันนี้น่าจะได้ใช้ละปุยฝ้ายครับมาเพราะว่ามันจะเอาเรื่องของสภาพอากาศออกนะฮะคราวนี้มันฝนมันตกแหละแต่ว่ามันเหมือนมันไม่มีฝนอยู่แล้วถ้าทันเดอร์เนี่ยหรือเฮอริเคนถ้ามันใช้เนี่ยมันก็จะโดนยากใช่มันโดนยากหลบได้ครับปุยฝ้ายฝนตกไปงั้นแหละครับผมไอซิวินครับโอสวิตโอเคโอเคเซอร์ไพรส์มัทเธอร์ฟักเกอร์โอ้โหโหลากูลันเหรอชิบเอ้ยไม่น่าเข้าเนี่ยเนี่ยรถสปีดครับโอ้ดูจากทรงแล้ว 100% อ่ะยังไงมันเมก้าแน่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นว่าท่ามังกรผมมันไม่ใช่ท่าสเปเชียลนี่หว่ามันคือเราต้องครอเดี๋ยวค่อยไปเล่นท่าคืนเป็นแล้วก็พอเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนเป็นกัญจาโอ้ my god กลัวสุดนะมันไอพันถ้ามันต่อยไอพันนะครับกัญจาแตก What? แต่คิดว่าไม่โอเคโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวมาเพิ่มการโจมตีเลยเหรอวะไม่เป็นไรเราเป็นติ๊กแฟตอย่าไปกลัวยิงกระเด็นครับแปลงเมก้ามามาดิร่างเมก้าต้องปะทะร่างเมก้าแต่ถ้ามันโดนเนี่ยมันแตกบอกเลยแต่มันเร็วกว่าท่าอะไรเออควักเข้าเดียวสแตปชิบหายละเฮ้ยบ้าNope เยี่ยมมากอันจานายเก่งที่สุดให้มันได้ยินดีกันจ้าปี๊ดโอเคครับเหมือนมาเกิดใหม่ฮะโอเคเมก้ามันไปแล้วนะครับคราวนี้มันน่าจะเหลือพวกดงเทพแล้วล่ะไอเด็กนี่มันร้ายส่งอะไรมาฮะเหลืออยู่4ตัวฮัสซัมว่าแล้วมันไงมันต้องมีครับตอนแรกคิดว่าน่าจะมีฮัสซัมก็ไม่นะเทยันสลีปพาวเดอร์ครับโอเคแปลว่าเดี๋ยวถ้ามันส่งฮัสซัมวะจริงๆอ่ะไอ้จังหวะอย่างเงี้ยรู้ไหมมันควรส่งอะไรมันควรส่งทันเดอร์เพราะว่าทันเดอร์มันมีเฮอริเคนไงคือมันมาเฮอริเคนใส่กันจามันน่าจะเจ็บกว่าแต่มันส่งไอ้นี่มาทำไมวะทำไมมันส่งไอ้นี่มาวะเดี๋ยวนะมันต้องมีท่าสักอย่างเว้ยถ้าบินเหรอเปลี่ยนเป็นสตาร์ครับโอ้ตื่นไวมากเลยอ่ะอ๋อวิงบีดโอ้ชิบหายลูกนี้นั่นส่งบิ๊กบอสมาว่ะเพราะบิ๊กบอสมันไอ้นี่ไงมันไปไฟฟ้าแล้วมันรับได้งั้นยูเทิร์นครับหืม What โอ้โหยูเทิร์นเหมือนกันว่ะกิมเบอร์รี่ฮะเด็กเปลี่ยนโอ้โหเด้อคราวนี้เราจะมีตัวเลือกดีกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนมาก่อนนะครับมาน้องปอยมาฝนตกถ้ามันใช้ได้มีเฮอริเคนมีทันเดอร์เมื่อกี้เราเห็นว่ามีโวสวิตนะฮะอย่างนั้นเรากด wish
เดี๋ยวนะไฟฟ้ามันไม่มีทันเดอร์เหรอเพราะว่าไฟฟ้ามีแค่ท่าโวลสวีตอะดิแล้วก็เฮอริเคนโอ้รู้แล้วละว่ามันเปลี่ยนตัวมันต้องการที่จะเอาฮัตซับออกมาเดี๋ยวเองไม่ได้กินเดี๋ยวมาลองนี่หน่อยไหมล่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวครับส่งไปปุยฝ้ายครับอยู่ดีไม่ว่าดีออกมาทำไมมาข้าวนายครับคราวนี้ไม่มีฝนละบุเรพันเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะฮิวก็ฮิวถ้าวิชดีนะกดวิชไว้อะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะพ่นไฟครับเฟรมโทเวอร์ครับนี่นี่เป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะคูณ4เลยเว้ยคูณ4เลยนะเว้ยอ่ะโนนี่เฮ้ยมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยมันน่าจะตายดิเฮ้ยบอยงงว่ะเดี๋ยวได้แล้วข่าวนายมันไม่ให้เหรออ่างั้นไอซี่บินครับ nope. เอ้ามันมีทันเดอร์นี่ว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดผมโดนทันเดอร์เนี่ยมีโอกาสตายอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้มันเร็วกว่าใช่ป่ะเราไอซี่บินไปแล้วคราวนี้สปีดมันน้อยกว่าถ้าเกิดรอบนี้เราไอซี่บินไป 50-50 ปุ๋ยไฟตายแต่ที่แน่ๆมันกดทันเดอร์มาแล้วเราเปลี่ยนตัวครับบิ๊กบอสครับเดี๋ยวบิ๊กบอสมาเปลี่ยนนี่ก่อนก็ได้ให้มันเลื่อนมันน้อยๆหน่อยทันเดอร์โอเคงั้นผมจะใช้ดิชาร์จครับเฮอริเคนโอเคต่อไปจะเสี่ยงๆหน่อยคือถ้าเกิดมันเห็นหน้าบิ๊กบอสอะมันจะกดเฮอริเคนใช่ป่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ครับเราจะสวิตช์เปลี่ยนตัวเอาปุยฝ้ายมาถ้าเกิดปุยฝ้ายโดนเฮอริเคน GG ถามว่าเราเปลี่ยนตัวอื่นได้ไหมผมว่ากันจางไม่ไหวสตาร์คไม่ได้น้องปอยน่าจะเจ็บชาลิงการออกมาผมว่าน่าจะโดนประมาณสัก3ฮิตตายแต่เราไม่สามารถฆ่ามาได้แน่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเสี่ยงดวงกับคาวนาไปครับนายโอเคโอเคถ้ามันโดนยากมากนะอ่ะงั้นเรากดถ้าไอซี่บินครับเพราะว่ายังไงมันโดนเจ็บอยู่แล้วถ้าเราใช้มูนบาสสเต็ปไปเอ้ยไม่ถ้าเราใช้ดักต้องคอไม่ได้เพราะดักต้องคอเราเป็นกายภาพโอเคหัวท่าปุ๋ยไฟตายที่จบสิ้นเหมือนกันเนี่ยโอ้โหมอสโนอบิลิตี้นั่นแหละที่มันเพิ่มสเปเชียลดีป่ะวะเนี่ยงั้นเปลี่ยนตัวครับงั้นผมเปลี่ยนเป็นกัญจาฮะโอ้ shit โอเคไม่เป็นไรมันเป็นแมลงน้ำแข็งทำอะไรกัญจาไม่ได้ตรงแค่เท่าเดียวแต่ผมคิดว่ากัญจาเราอ่ะถึกมากพองั้นสลีปพาวเดอร์ครับตอนแรกนึกว่าจะตีนะแต่มันไม่ตีว่ะแต่มันก็บัฟโหดไปโหแต่มันบัฟด้านไอ้นี่มาสเปเชียลดีป่ะต้องเอาด้านกายภาพไปตีมันครับไม่งั้นเอาบานะหรือว่าเอาน้องปอยไปตีใส่หรือบิ๊กบอสตีไม่ไหวฮะต้องสตาร์ครับสตาร์ช่วยเราได้แค่บุลเลตพันโดน2เท่าน่าจะแตกยังดีครับมาหลับอยู่ครับเอาล่ะมาเลยครับหมับไพโอริตี้ครับบุลเลตพันครับแตกแตกแตกสุดยอดมากเลยสตาร์คนี่มันแบบโอ้โห
ชุดเดียวนอนเรียบเอาล่ะต่อไปอะไรได้เจอฝนมันก็สบายครับสบายตรงที่มันไม่เจอไฟเอาตัวพวกนี้โอ้นูเมลกอนเดี๋ยวนูเมลกอนเล่นในฝนอาบดีดีไฮเดชันแน่นอนงั้นยูเทิร์นครับเฮ้ยกายภาพบ่ถ้ามาเล่นเคิร์ดพาวเวอร์วิปเอาเรดมันใช้หมัดได้ไหมวะผมไม่มั่นใจอ่ะส่งน้องปอยครับเลเวลเวอร์งั้นใช้เด่นคิดครับดูมาก่อนผมว่ามูบาร์ดน่าจะไม่ตายโอเคเพราะว่าตัวมันสเปเชียลดีฟมันสูงเอิร์ธเควกอุ้ยผ่าละไม่นะมันไม่สแตปมันไม่สแตปไม่แรงหรอกโอเคดีนี่แหละครึ่งหลอดพอดีเป๊ะเบอร์รี่กินเลยอ่ะจากนั้นครับอัดของจริงไปเลยฮะให้มันรู้ครับว่าใครเหนือกว่ามามูนบาร์ครับมูนฟอสเข้าไปอันเนี้ยแตกแน่ๆดูเมก่อนยอดเยี่ยมโอดเหมือนทุกอย่างไปตามที่เราคิดหมดเลยนะ เอาล่ะต่อไปอะไรตัวสุดท้ายใช่ป่ะทันเดอร์มันตายยังวะตายแล้วอ๋อเหลือฮัตซัมปาฮัตซัมรู้จักนรกมีจริงไหมนี่ฮะชาลิงการครับเน่วงแหวนมามองที่ตาข้าเจ้าจะรับรู้ถึงพลังที่อ่อนแรงบูเลตพันเอ้ยอีเวลไลท์เว้ยโอ้มันก็ต่อยเอาเรื่องแล้วเนี่ยมาฮะวิววิฟครับบูเลตพันมันยัดท่าเดียวเลยแปลว่ามันไม่มีน็อกออฟมันมีแล้วมันมีวิงบีดมีบูเลตพันมียูเทิร์นอีกท่าอะไรวะมันยังไม่โชว์ด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ครับบูเลตพันไม่ตายถ้าโดนคลิกนี่ตายนะครับเอ้ยไอเด็กนี่มันก็ไม่ทลายดิวะพอรู้เป็นฝนนี่รู้สึกว่าก็พอได้อยู่นะดีครับของดีโอเคถ้าได้หิเมก้ามาดีมากสำหรับการเล่นทีมฝนนะครับไม่ดีเป็นทีมฝนเจอพวกประเภทฝนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปตีตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้เป็นหัวหน้ายิมโจโตที่เป็นท่าต่อสู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมใหม่นะครับซึ่งทีมใหม่นี้นะครับก็ต้องเตรียมโปเกมอนบินแฟรี่พลังจิตนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคจัดทีมก่อนแล้วกันเอาล่ะผมว่าทีมน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ายิมที่เราจะสู้เนี่ยมันเป็นยิมต่อสู้นะครับการที่เจอกับโปเกมอนต่อสู้นั้นส่วนใหญ่แล้วประมาณเกินครึ่งเรียกว่าเกือบๆแล้วกันครับเป็นโปเกมอนสายกายภาพทั้งหมดนะครับผมเลยเตรียมโมกุไปไว้ตัวแรกนะครับเอาไว้ขู่แล้วก็เอาตัวของอาคานาไปด้วยไว้ขู่เหมือนกันตอนสวิปเปลี่ยนตัวเสือเจอการโจมตีท่าดินก็เปลี่ยนไปตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นโมกุก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นมิโฮก็ได้ครับถ้าเกิดเจอหมัดน้ำแข็งอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีนี่ฮะมีอาคานายไว้เตรียมรับอยู่แล้วก็ขู่ได้ด้วยนะครับส่วนน้องปอยกับปุยฝ้ายแน่นอนครับว่าเป็นแฟรี่ครับพลังจิตยัดเต็มเหนียวนะฮะส่วนชลิงการผมเตรียมเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเอาไว้วิววิฟนะครับถ้าเกิดเจอกับโปเกมอนที่มีอะบิลิตี้กัสนะครับก็ชิบหายฮะแต่คิดว่าการเจออย่างนี้มันน่าจะเตรียมมาแบบเขาเรียกแล้วครึ่งๆอ่ะสมมติว่าคุณเป็นยิมต่อสู้มามันคงเตรียมต่อสู้มา3ตัวอีก3ตัวไม่รู้ตัวอะไรแม่งก็ไม่รู้นะครับเตรียมมาเหมือนแม่งนอกคอกมากโอเคเนี่ยผมจะเก็บเวลโมกุก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมูฟปุยฟ้าด้วยเพราะว่าปุยฟ้าเมื่อกี้มันมีท่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นดราก้อนคลอนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดราก้อนพอด้วยนะครับตัวอื่นอาจจะมีปรับไหมไม่น่ามีนะฮะไม่น่ามีไม่ปรับเลยดีกว่าแล้วกันครับไม่ปรับเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปเก็บเวลโมกุก่อนแล้วนะฮะไปได้แล้วไปเอาละดีมันนี่ฮะอะไรเดี๋ยว
ี๋ยวฮิวก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจฮะการตีหัวหน้ายิมมันก็ดีนะแต่ว่าที่ผ่านมาผมว่ายิมโจโตโหดมากๆครับโหดสุดๆนะฮะต้องมาดูครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยต้องสู้ลูกยิมก่อนเหรอดับเบิลโอเคงั้นตีๆเลยฮะเราจะได้ผ่านๆไปเอาล่ะวิงบีตัวนี้โอ้ยอีซี่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ที่ผมจะต้องเดินกลับไปเติมไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนะอีรถปะเนี่ย PP อ่ะ PP รถครับอาจจะต้องกลับไปฮิลครับอ่ะสู้หมดก่อนกันอันนี้อะไรชื่อชักนะครับเคยร้องว่าอะไรชื่อชักนอริสหมู่บ้านไม่มีอะไรง่ายนะฮะแต่ผมจะทำให้มันง่ายแหละก็ยังดีที่มันยังมีทีมมันอยู่ครับก็ยังพอจัดทีมได้ครับถ้ามันไม่บอกทีมนี่ผมยุ่งเลยนะยิมฮิวกันฮะยิมต่อสู้น่าจะต้องเจอเมก้าสักตัวนึงที่เป็นท่าต่อสู้รู้สึกจะเจอมีล็อกไหมวะเนี่ยมาชักได้ข่าวว่าโหดมากครับมีคนบอกว่าโหดมากๆถ้าเกิดเทียบกับโจโตอีก4คนแล้วคนนี้เก่งมาไหนเขาดูสิตัวแรกเป็นตัวอะไรมี6ตัวฮะ whatโอ้โหเออยอมว่ะนี่เรียกอะไรเนี่ยมีความกล้าด้วยอะ Fighting Spirit นานนี้ก็คือมันจะไม่โดน KO แน่ๆวันที่ KO อยู่นะไอเนี่ยส่งมาไอเนี่ยมันสามารถเรียนสเตลล็อกได้มันคงสเตลล็อกแหละคงคอมแบทครับโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ยับไปขอแค่ครึ่งหลอดพอขอแค่ครึ่งหลอดมันน่าจะกดโคคอมแบทแน่ๆไม่รู้ว่าเราตายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าตายเราขู่ไปแล้วนะครับเราขู่ไปแล้วโคคอมแบทครับเฮ้ยเฮ้ยยิงได้เบาๆๆ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 ๆ
hell no. เกือบตายเกือบตายเกือบตายเรื่องส่งอะไรมาโอ้โหโคตรแบบผมจบสิ้นเลยเขาอะไรเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โมกุเร็วกว่าอยู่แล้วอ่ะวิ่งบีดครับหน้าตายอันนี้หน้าตายตายอันนี้อันนี้ตาย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 เรียบร้อยครับจาราลังกาครับจะมาเต้นรำหรือเปล่าซีมูฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโมกุเก็บไปแล้วหนึ่งตัวอะไรไกก้าเหรอถ้าเป็นไกก้าแล้วเราก็ฮัลโหลว่าอายุเท่าไหร่ครับมะเร็งสายท็อกซิกซักท็อกซิกออฟใช่ไหมใช่โฮเทคท็อกซิกเอิร์ธควิกล็อกทูมซอสแดนไอแฟงน็อกออฟโอ้มูฟมาเยอะมากแต่ผมรู้วิธีฆ่ามันอ่ะอยู่เทิร์นครับไม่ได้ยากขนาดนั้นมั้งถ้าเกิดไม่มีท่าพิแพงนะงั้นเปลี่ยนเป็นปุยฝ้ายครับมาทีมนี้นะครับร่างเมกาจะเป็นของปุยฝ้ายครับเพราะว่ากันจาไม่ได้อยู่นะซอสแดนว่ะมันซอสแดนว่ะเดี๋ยวพอมันซอสแดนสักปุ๊บมันจะโปรเทคถ้าเกิดเราอิงจากประสบการณ์ที่เจอมาของไอ้เกมเจนนี้นะครับมันจะเล่นเซฟที่สุดเท่าที่เซฟได้งั้นแบงเมกาครับเราไอซี่วินครับติดไอซี่วินดีกว่าไอบีมนะเอาจริงๆนะมันช่วยเยอะมากเลยอะเฮ้ย
เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่คุณ4จริงๆมันควรจะตายนะแต่มันจะไม่ตายครับมันจะไม่ตายโคตรขี้โกงอ่ะเนี่ยดูดิโคตรหิวถ้าเกิดมันโปรเทคก็นั่นแหละเอาเลยเต็มที่เลยเพื่อนไอ้สปีดแล้วไอ้สปีดฮะเฮ้ยเปลี่ยนตัวว่ะเอ้ยโอ้ what the fuck เกินไปโหเปลี่ยนครับเปลี่ยนน่าจะโจมตีท่าเหล็กครับงั้นเปลี่ยนเป็นอาคนายฮะโอเคลบท่าโจมตีไปน่าจะเบาครับน่าจะเบาขอให้แม่งเบาครับโอเคดาเมจเป็นที่น่าพอใจครับงั้นไฟกับแฟนครับจัดเลยฮะอะไรนะโอ้คริมาซากะเยี่ยมมากอาคนายโอ้โหฟินด้วยสุดยอดสุดยอดอาคนายนายคือโปเกมอนในตำนานที่อยู่ในทีมเราแล้วดีที่สุดจริงๆโอ้เป็นยังไงล่ะพลังของโปเกมอนในตำนานนี่คือหมาที่แท้ทูเว้ยอาคนายจำเอาไว้ อะไรฮะไปหนีกันเหรอเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยครับส่งเป็นน้องปล่อยฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต้องเอิร์ธเควกแน่ๆอันเนี้ยใช่ป่ะเอิร์ธเควกยิงไว้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 โอเคดีๆใช้ท่าวิชครับว่าแล้วมันต้องโพเทคมันเล่นเซฟอะไรขนาดนั้นวะจริงๆมันเอิร์ธเควกก็เจ็บแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนปุยฝ้ายครับนี่ต้องปล่อยเอามาฮิวอย่างเดียวเลยเนี่ยส่งฮิวให้เพื่อนเนี่ยสอดแดนเอาเลยฮิวครับฮิวได้ฮิวไปเว้ยเพื่อนไอซี่วินครับจะกันทำไมจะกันทำไมยังไงก็ต้องลงโลงอยู่แล้วอยากรู้มันจะได้ตีไหมเนี่ยประเด็นมันจะซอสแดนอยู่อ่ะโอ้โหนี่คือพลังโจมตีมันบัฟมานะครับมันไม่สามารถ KO ปุยฝ้ายในทีเดียวได้มันเลยซอสแดนต่อแต่ตัวมันจะไม่รอดเอาอ่ะเนี่ยเล่นสปีดครับตอนนี้โดนแล้วไอซี่วินดีนะมันไม่เล่นแบบว่ากดโพเทคแล้วมันติดตลอดอ่ะโอเคครับเรียบร้อยฮะมาต่อไปอะไรเทรมี่บิทเปลี่ยนครับลงนกไม่ได้ครับนกเจ็บแน่นอนตายเลยอ่ะเอาคณายครับมันต้องใช้ท่าเหล็กมงมาที่ตัวปุยฝ้ายอยู่แล้วเอาส่งไฟมาฮะเบอร์รี่ทำงานไหมน่าจะมีเบอร์รี่อยู่นะโอเคครับเบอร์รี่ฮะโอเคงานดีแอลนเทสป่ะโอเคแอลนเทสโอเคสวยอ่ะบูโดครับตอนแรกก็รู้นะไม่ตายแต่มันก็หวาดเสียวอยู่ดีเนี่ยบูโดฮะไม่น่าตายผมว่าเอ้าตายเหรอไอตอนแรกคิดว่าเธอมันไม่ตายใช่ไหมแล้วก็ลดสปีดมันก่อนแล้วก็ค่อยตีเอลเรดอันนี้เมก้าชัวครับอันนี้เมก้าชัวมาชาลิงกัน
เอาว่ะมาดิเอ้ยเท่เท่ถูกแล้วที่เป็นดูเอลลิสเดมพันต่อยผีวิววิบเพื่อนวิววิบบวกอัพเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็พลังป้องกันกายภาพแต่สิ่งนี้ครับจะทำให้มันเป็นง่อยฮะบอกเลยโคตรง่อยอ่ะเกมจริงก็ง่อยฮะติดเปลืองก็จบแล้วอ่ะแล้วก็เฮกครับบวกอัพอีกทีนึงฮะเราไม่ตีแบบด้านของฟิสิกอลนะครับเราตีแบบสเปเชียลเฮกครับติดสถานะยิ่งแรงขึ้นฮะและแถมอย่างนะแม่งแพ้ท่าด้วยมันแพ้ผีมันเป็นต่อสู้พลังจิตไซโคคัตโตเรียบร้อยนะเว้ยไม่ยากเลยครับราเมกานี่ๆเดี๋ยววันนี้ผมเจอราเมกาคือเมกาลากูลาสแล้วก็เมกาเอลเลดคือแบบโคตรอีซี่ครับโคตรอีซี่อะไรอีกบาชาโมไอ้นี่ดูน่าจะเมกามากกว่าเนี่ยครับลองตีดูก่อนไม่น่าตายมั้งนายเฉียดครับโอ้โหดอกออฟชิป What is thatเกือบแล้วมันตบเอาอีวิลไลท์ออกนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ไม่หลุดขนาดนั้นสปีดบูสต์โอเคไม่เป็นไรเรามีตัวปิดชีพมันอยู่ครับมาฮะยังไม่ออกเลยฮะเชิญครับมีโฮเชิญครับไฟพัน You suck เสียใจด้วยนะชักนายเลี้ยงบาชโมมาไม่ค่อยดีเลยอ่ะให้มันเรียนท่ามีไหมท่าคลื่นมังกรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหมัดน้ำแข็งโค้ดคอมแบทครับไม่แตกหรอกพลังแค่นี้เนี่ยมันอ่อนเกินไปดูนี่เย้รับรู้พลังของการสั่นสะเทือนเอิร์ธเควก Bye have a great timeเสียงอันไพเราะครับที่ดูแบบซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟวันนี้ครับไรส่งครับโอ้เอ้ยอันเนี้ยดูไม่เข้มเท่าไหร่มันไอ้ถ้าเกิดเป็นพวกเรื่องของฟิลแล้วอะไอ้ฝั่งผมว่ายากสุดนะน่าจะเป็นทาเคชิในความรู้สึกมันยากกว่าโอเคเรียบร้อยครับจัดการเรียบร้อยนะฮะให้อะไรเอ่ยเดมพันดีต่อยดูดเลือดเอ็กเปิดเบลอะไรอีกมอนเหรออันนี้เราไม่มีโปรว่าน้ำแข็งใช่ป่ะรู้สึกไม่มีใช่ป่ะงั้นผมเลือกตัวนี้นะแคปบอร์เรอร์เปลี่ยนร่างเป็นอะไรคาเคนคานิโอเคเอาล่ะจบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับไม่น่ามีการรีแมทอีกแล้วนะครับน่าจะไปตีเกมจริงๆแล้วนะครับมีนะถ้ามีอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าผมเหลืออะไรบ้างนะฮะอาจจะมีตกหล่นอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจากลากันเท่านี้ครับวันนี้ครับซ้ำอีกทีนึงฮะไลฟ์สดครับ เอาละโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ